ตัวอย่างทางพระเราเนี่ยมันจะมาเฉยๆเริ่มแรกแต่จะบวชมาเพื่อนเดียวกันบวชมาในปีนั้น20กว่าองค์บวชปีเดียวกันภาษาเดียวกัน20กว่าองค์เหลือองค์เดียวนี่เนี่ยมันสึกหมดบางทีบวชมาในภาษาหนึ่งสึกแล้วลาเสกขาแล้วเห็นเพื่อนเองสึกไปแล้วมันเบื่อเบื่อคนสึกเฉยๆทำไมจึงสึกไปเรื่องเขาต่างหากคือว่าคนละคนกันเรากับเราเขากับเป็นเขาเราจะอยู่นี่ตลอดไปเรื่อยๆส่วนเขาจะสึกไปสึกไปเราไม่สนใจยิ่งเบื่อด้วยแต่ว่าคนสึกไปแต่คนโง่ที่สุดในโลกนี้เขาไม่นึกอนาคตว่าชาติหน้าต่อไปเขาจะเกิดที่ไหนเขาจะได้บวชอีกไหมชาติหน้านั้นเขาจะเกิดอย่างไรเขาไม่นึกเขาไม่คิดถ้าเขาไปเกิดในตระกูลต่างๆตระกูลหรือว่าตระกูลมิจฉาทิฏฐิแล้วเขาจะได้บวชอย่างชาตินี้ไหมยากจะได้บวชไม่บวชเลยหรือเขาคนนั้นจะได้ไปเกิดในประเทศต่างๆเช่นพวกประเทศที่มีศาสนาพุทธของเราอยู่เนี่ยมันขาดทุนขนาดไหนคือก็ไม่คิดเรื่องอนาคตของตัวเองเอาไว้ถึงว่ามันพอดีมาบวชปั๊บสิไปเบื่อทั้งนั้นเบื่อที่สายคนอย่างนั้นหนีให้ไกลก็แล้วกันเราไม่สนใจคนเหล่านั้นคนไม่มีศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวเองหรือว่าคนโง่ทางปัญญาสิไปวันละร้อยคนเราเสียดายคนประเภทนั้นเราเฉยเราคนเดียวตอนนั้นเราจะตัวเองให้รอดได้ใครสึกไปตัวเองมีนิสัยอย่างนี้มาแต่ไม่ต้องให้อะไรมาแต่วันบวชมาเห็นนั่นวัดป่าเป็นข้อเราจึงว่าเรื่องสึกไม่ห้ามสึกวันไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เอาผ้ามาเลยหลวงปู่ทวนบอกเราใครจะสึกเอาผ้ามาก่อนอย่ามาแต่ตัวเปล่าถ้าต้องการจะสึกเอาถือกางเกงมาบวกกับสิบไปเลยนุ่งผ้าไปเลยเราไม่สนใจเรื่องจะอยู่ไม่อยู่ไม่ห้ามสักคนหนึ่งจะวัดป่าบางข้อเราก็สิบมาเปิดทางทุกวินาทีก็แล้วกันใครจะสิบแต่อย่ามาลาจากปากนะถ้าจะลาเธอต้องเก่งมาด้วยเราไม่ชอบคนโกหกไม่ชอบคนจริงแต่อย่างนั้นใจไปอย่างนั้น